ำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องของการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหานะครับซึ่งจะมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายหลักการทฤษฎีพื้นฐานที่นำมาใช้ในการออกแบบแต่ละองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมได้นะครับตรงนี้นะจากครั้งที่แล้วนะฮะเราได้เรียนไปนะครับว่ากรอบแนวคิดในการออกแบบนะฮะเราได้ซึ่งมันเป็นลักษณะของการนำหลักการทฤษฎีลงสู่ปฏิบัตินะฮะเราก็จะได้กรอบแนวคิดออกมาหลังจากได้กรอบแนวคิดออกมานะครับเราก็จะนำกรอบแนวคิดนี้ลงมาสู่นะครับการสร้างนะครับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมดนะฮะองค์ประกอบต่างๆด้วยกันนะครับนะฮะจากนั้นตรงนี้เราก็จะเริ่มนะครับมาดูว่าองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหานะครับเราจะมาเริ่มออกแบบกันนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับกรอบที่1 นะครับคือการกระตุ้นการสร้างโครงสร้างทางปัญญานะครับซึ่งเราออกแบบเป็นสถานการณ์ปัญหานะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วหลักการทฤษฎีอะไรบ้างที่นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสถานการณ์ปัญหานะครับนะครับซึ่งตัวหลักการทฤษฎีหลักนะที่นำมาใช้ก็คืออันที่1ก็คงเป็นทฤษฎี cognitive constructivist นะครับอันที่2ก็เป็น student learning นะครับอันที่3ก็เป็น cognitive flexibilityอันที่4เป็น problem solving จะเห็นว่ามันมีหลากหลายทฤษฎีที่นำมาใช้ซึ่งก็จะเป็นตัวเสริมและเหมาะสำหรับคุณหาของการแก้ปัญหาที่นะครับซับซ้อนฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบสถานการณ์ปัญหาซับซ้อนต่อไปเราลองดูซิว่าในแต่ละทฤษฎีนะมีหลักการอะไรบ้างนะครับและมีส่วนสำคัญอย่างไรนะครับทฤษฎีแรกนะครับที่เรานำมาใช้นะครับก็คือ cognitive constructivist นะครับตัวนี้หลักการก็คือนะครับในการเรียนมีความเชื่อว่านะครับผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้นะครับจะต้องนะครับถูกกระตุ้นนะฮะให้เสียสมดุลนะครับทางปัญญาหลังจากผู้เรียนเกิดการเสียสมดุลทางปัญญานะครับผู้เรียนก็จะทำการปรับความสมดุลทางปัญญานะครับอาจจะโดยวิธีการ assimilation หรือ accommodation ก็ได้ซึ่งผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเราออกแบบมีการกำหนดให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือทำการแก้ปัญหาฉะนั้นการเรียนรู้ในตรงนี้ก็จะหมายถึงความสามารถในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับสำหรับทฤษฎีถัดไปนะครับนะฮะซึ่งสถานการณ์ปัญหาตัวนี้เราจะมุ่งเน้นให้สถานการณ์ปัญหาเนี่ยเน้นสภาพจริงฉะนั้นก็จะมีหลักการทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ situated learning นะครับซึ่งตัวนี้ทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือสถานการณ์ปัญหาปุ๊บเนี่ยจะต้องเป็นไปตามสภาพจริงนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับบริบทการใช้งานอย่างเช่นนะครับในของวิชาชีพสัตวแพทย์นะครับสถานปัญหาก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เมื่อผู้เรียนจบไปแล้วไปเป็นสัตวแพทย์เช่นในเรื่องของการตรวจรักษาการวินิจฉัยต่างๆดังนั้นการออกแบบสถานปัญหาก็ต้องเอาสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญนอกชั้นเรียนก็คือเมื่อผู้เรียนจบไปนะมาออกแบบนะครับแล้วก็ทำให้นะครับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นะครับในขณะที่เป็นองค์รวมนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์การเรื่องของการแก้ปัญหานะครับสำหรับอันต่อไปนะครับการออกแบบสถานการณ์ปัญหาปุ๊บเนี่ยจะต้องออกแบบให้มีความซับซ้อนไม่ใช่เป็นการแยกส่วนฉะนั้นก็จะมีทฤษฎีตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่า cognitive flexibility นะครับทำไมถึงต้องเป็น cognitive flexibility นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนนะครับอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเช่นบวกลบคูณหารโอเคนะครับเราสามารถแก้ได้เลยแต่ในบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาแก้ปัญหาได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัญหาสิ่งนั้นเป็นซับซ้อนอย่างเช่นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการรักษาโรคนะครับต่างๆปัญหาเรื่องของการตรวจวินิจฉัยต่างๆในทางการแพทย์ซึ่งตรงนี้จะมีความซับซ้อนเพราะว่าเราไม่สามารถเอาความรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจัดการหรือแก้ปัญหาได้ในกรอบตรงนี้ของ cognitive flexibility จะเห็นว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยผู้เรียนก็จะพยายามค้นหาความรู้เดิมขึ้นมานะครับซึ่งในกรณีนี้ความรู้เดิมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่สามารถได้ก็ต้องไปดึงความรู้จากหลายๆส่วนออกมาหรือจากหลายๆเคสมาแล้วดึงมาใช้ในการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเรียกว่าcognitive flexibility เราจะมาออกแบบปัญหาให้มีความซับซ้อนนะครับอันต่อไปนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนเกิดนะครับ
คุณลักษณะพึงประสงค์อย่างใดเราต้องเอาตัวคุณลักษณะนั้นมาออกแบบซึ่งในตรงนี้เราส่งเสริมการแก้ปัญหาเราก็ต้องเอาลักษณะของการแก้ปัญหามาออกแบบเป็นภารกิจเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำการแก้ปัญหานะครับซึ่งที่เราคุยไปแล้วก็คือเราใช้ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาของโจเนสเซนนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะครับนะซึ่งเรามาดูไอ้ขั้นแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเราต้องแปลงนะครับจากหลักการตรงนี้ให้มันเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะว่าจะทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจากนะครับหลักการของการแก้ปัญหาของนะฮะของโจเนสเซนนะครับทั้งหมด7ขั้นเราก็แปลงออกมาเป็นลักษณะจะเห็นว่าด้านซ้ายเป็นทฤษฎีหรือขั้นตอนนะครับหลักๆของการแก้ปัญหาส่วนทางด้านขวานะครับเป็นนะครับการออกแบบที่ทำให้เห็นจากนามธรรมนะครับมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันที่1 นะครับผู้เรียนเป็นไงฮะผู้เรียน learner articulate problem space แล้วก็ context constraint นะครับจากตรงนั้นเราก็มาแปลงให้เห็นว่าในการออกแบบเราจะต้องกำหนดภารกิจให้ผู้เรียนเนี่ยก่อนถึงปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดและข้อจำกัดของสภาพบริบทนะครับกำหนดภารกิจให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกปัญหานะครับส่วนขั้นที่2นะครับเราก็จะออกแบบโดยกำหนดภารกิจให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่เป็นไปได้นะครับกำหนดภารกิจให้ผู้เรียนค้นหามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งก็จะรวมถึงเจ้าของม้าหมอครูฝึกคนเลี้ยงนะครับในกรณีตรงนี้ในวิชาชีพสัตวแพทย์นะครับขั้นที่3นะครับเราก็จะมีกำหนดภารกิจนะครับให้ผู้เรียนนำเสนอนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับส่วนขั้นตอนที่4นะครับเราก็ให้ผู้เรียนนะครับกำหนดนะครับมีการประเมินความสามารถนะครับแนวทางแก้ปัญหาที่นำไปได้นำปฏิบัติว่าจะเกิดผลดีหรือไม่ดีนะครับส่วนขั้นตอนที่5นะครับจะเป็นการกำหนดนะฮะให้มีการกลับช่องว่างของปัญหาและทางเลือกข้อสรุปของปัญหานะครับส่วนขั้นที่6นะครับเราก็แปลงมาเห็นว่ามีการกำหนดนะครับเอานำไปใช้และกำกับว่าเอ๊ะข้อสรุปปัญหานะคืออะไรบ้างนะครับส่วนข้อที่7นะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับเราก็มีการกำหนดภารกิจให้ผู้เรียนเนี่ยสะท้อนว่าเอ๊ะจากที่เขาทำไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการแก้ไขและปรับปรุงข้อสรุปอย่างไรบ้างนะครับจากทั้งหมดมาตรงนี้เราจะเห็นว่าเราเอานำทฤษฎีนักหลักการเนี่ยมาออกแบบนะครับในองค์ประกอบที่เรียกว่าสถานการณ์ปัญหานะครับซึ่งเป็นการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งในส่วนถัดไปเราก็จะพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างของการออกแบบสถานการณ์ปัญหานะครับ